ได้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ตลาดดาวเฮืองนครปากเซด้วยแขวงจำปาสักอยู่ในเขตโซนจำหน่ายเครื่องอะไหล่รถเด้อแล้วก็มีโซนซุปเปอร์มาร์เก็ตของสปจีนนั้นของคนจีนที่ไปขายเครื่องอยู่เขตนั้นครับด้วยแล้วก็ในโซนด้านหลังห้างขายคำเนาะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนี่พร้อมกันช่วยกันในการดับมอดไฟห่วยภาพทีมงานเขาขึ้นมาวะเอาภาพมาใส่บนนู้นพอเพิ่งก็ใส่ไอ้น้องเจ้าหน้าที่มอดไฟนี่ลายสมควรแต่คือว่าไฟนี่ยังลุกลามยังใหม่อยู่ได้เนาะยังลุกลามยังใหม่ลมแห้งนะเสียหายหลายเตอร์เสียหายหลายเป็นห้องแถวคลายเครื่องนี่นะคุณผู้ชมตั้งแต่ตอนดึกที่ผ่านมาเด้อตอนเช้าตอนดึกจ้ะข้าจิบาแล้วกันสามสี่โมงไม่หลายเลยนี่เนาะเออก็ประมาณสี่โมงห้าโมงปลายสี่โมงประมาณนี่แหละมันจะว่าแจ้งเลยนะสามสี่โมงเออแต่ว่าเรื่องด้วยสาเหตุใดนั้นยังบุ้งหูสาเหตุเถื่อเนาะยังบุ้งหูสาเหตุเถื่อแต่ขอเบิ่งแล้วนี่ความเสียหายนี่หลายอีหลีเบิ่งห้องแถวเบิ่งห้องแถวตัวนี้ยาวเลยนี่โอ้ยไม่ค่าสาวขายกำลังสี่เฉลิมฉลองบุญปีใหม่พี่น้องสาวจีนสาวเวียดนามมันจะรับซองหมดตัวนี้ตุ่นกับซองตลาดดาวเฮืองอันเดียวหันตัวรักเขายังโมโหกับตลาดบ้านเขายังโมโหกันเลยเจ้าไม่ได้เป็นหล่อวะไม่ได้หล่อจ้าเชื่อเขาเคยไปอยู่คือแถวฝากครัวไปคนตัวนี้น่าจะแต่เขาก็ไปดุนแล้วนะส่วนผลเสียหายแล้วก็สาเหตุเนี่ยท่านผู้ชมยังอยู่ในขั้นตอนการเก็บกับข้อมูลของทางเจ้าหน้าที่เนาะยังอยู่ในการเก็บกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่มาเบิ่งว่าเพิ่นจะมีการแถลงข่าวในไว้นี่แหละเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุดังกล่าวแต่ข่อยเชื่อได้ว่ามันเรื่องไฟฟ้านี่มันมีส่วนเด้อเพราะทางเจ้าหน้าที่เคยมีการสรุปออกมาหลายครั้งหลายคราวเกี่ยวกับเหตุการณ์เรื่องไฟใหม่นะด้วยไฟฟ้ารัดวงจรนี่อย่างว่าติด1อันดับ1มาตลอดเลยอันที่2มาว่าเรื่องการใต้ทูบใต้เทียนเมื่อวานนี่ก็บ่แม่นมันสิตัวบ่แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนี่กันตอนใกล้สิแจ้งค่อนแจ้งละ5โมง4 5โมงเช้านี่แล้วก็ว่าเรื่องอากาศเมื่อคืนนี่ก็คันสิเว้าแล้วก็ถือว่ามันบ่ฮ้อนปานใดนะก็พอดีอยู่อากาศพอดีอยู่แล้วก็ลมเย็นส่วนหลายสมควรเด้เพราะว่าข่อยก็อ่านพยากรณ์อากาศเมื่อวานนี่ว่าในโดยเฉพาะทางภาคใต้นี่ยังอากาศยังเย็นอยู่แม่คันว่าอากาศฮ้อนๆนี่เนาะมันก็ยังว่ากันไปอีกอย่างนึงว่าเรื่องสายฟืนสายไฟเอาแต่ใดๆก็แสดงความเสียใจน้ำกับพ่อค้าสาวขายเนาะยังบูฮู้จำนวนเท่าใดเด้อที่ว่าถูกไฟไหม้และกับผลเสียหายนั้นยังบูฮู้เถื่อว่าเป็นจำนวนเท่าใดเนาะมูลค่าการเสียหายต่างๆกันพ่อพี่น้องอย่าสุประมาทแล้วกันเพราะเรื่องฟืนไฟเนาะอย่าสุประมาทว่าเรื่องฟืนไฟใหม่จะชุดห้องเหงาๆด้วยบ่แม่นธรรมดาแท้เออก็เสียหายได้เด้อเบิ่งจากวิดีโอนี่ก็จะทายแม่นมันบ่รุดแล้ว10ห้องนี่ดิอันนี้ตึกอาคารใหญ่นี่แม่นๆเหงาเลยนั่นน่ะเหงาไปเลยแล้วนี่เจ็ดแปดห้องนี่มีว่าอยากว่าได้เลยนี่เจ็ดแปดห้องนี่ก็ได้โอ้ยผมบอกนะเจ็ดแปดห้องมึงเหงากันนะกายที่บอกเอาเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่กับสุดความสามารถแล้วไฟมันก็แห้งเด้อโดยมีวิดีโอตัวนึงที่ข่อยแชร์ข่อยเห็นนะโอ้คนเห็ดเวียกรถดับเพลิงนี่ตั้งแต่ตอนฟ้ายังมืดอยู่เลยจนสว่างแจ้งเลยเป็นกำลังแห้งใจให้แล้วกันพ่อแม่พี่น้องสาวข้าสาวขายคือข่อยว่าเลยว่ามืดมือนี่ก็แม่นบุญปีใหม่พี่น้องชาวจีนชาวเวียดนามหลายคนกับว่าผลกระทบแบบนี้หลายคนที่ซื้อเครื่องซื้อของเขามาไว้เพื่อขายเด้ห่วยแน่แล้วการสอนบุญกุดปักเช่สุดยอดได้บ่ดอกกุดซีให้พี่น้องชาวเวียดบักกะลาเวียดนามหลายพี่ปักเช่ว่ากันไปเนาะสำหรับเรื่องฟืนไฟโดยก็คือว่าแหละโจรขึ้นเฮือนนี่สิบเถื่อลักเครื่องสิบเถื่อบ่ทอไฟใหม่เถื่อนึงแม่นโจรลักเงื่อนเฮือนลักเครื่องลักของมันยังเหลือเฮือนเหลือซ่านคันว่าไฟไหม้เฮือนเลยไปเบิ่งเหลือแต่ตอบ่เหลืออย่างเลยเนาะบ่เหลืออย่างเลยเหลือแต่ตอพี่น้องเอ้ยนั่นแหละ